มีนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ถามอาตมาว่าพระอาจารย์คะพระอาจารย์รู้ไหมหลงทางเสียเวลาหลงนักศึกษาจะต้องเสียอะไรใครตอบได้บ้างนิสิตคนนั้นตอบว่าหลงทางเสียเวลาถ้าหลงนักศึกษาจะเสียค่าเทอมและนี่เองอาเสียทั้งหลายชอบเหลือเกินนะถ้ามีเงินแล้วก็ชอบอุปการะนักศึกษาเพื่อที่จะได้เสียค่าเทอมเสียมากๆไม่ค่อยได้อะไรหรอกถ้าเขาเรียกร้องต้องการเมื่อไหร่ก็ต้องควักให้ทันทีและควักอย่างรวดเร็วด้วยอันนี้แหละเป็นที่มาของคำว่าควิกเพราะมันมาจากคำว่าอะไรควายบวกกิ๊กบวกควักออกมาเป็นควิกว่าแกอยากกินหญ้าอ่อนทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าควิกนะเนื้อไม่ได้กินนะเนื้อไม่ได้กินกระดูกก็ไม่ได้อะไรมันมีสำนวนไทยอยู่ว่าเนื้อไม่ได้กินแล้วก็เอากระดูกมาแขวนคอคนจำนวนมากเป็นอย่างนี้กว่าที่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งจะมาพบกันแล้วพึงอกพึงใจแล้วคบกันยืดยาวตลอดไปจนกระทั่งว่าได้แต่งงานแต่งงานแล้วไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีลูกเลยนะบางคู่ต้องขยันทำหมากินจนกระทั่งลืมมีลูกเดี๋ยวนี้เกิดภาวะซิงเกิลมอมเกิดขึ้นทั่วโลกนะซิงเกิลมอมก็คือแต่งงานกันแล้วไม่มีลูกเพราะอะไรผู้ชายก็ทำงานผู้หญิงก็ทำงานทีนี้ถึงเวลาแต่งงานเสร็จแล้วมีความสัมพันธ์แล้วจะมีลูกมนุษย์ยุคนี้ก็คิดค้นวิวัฒนาการคุมกำเนิดขึ้นมาอีกง่ายไหมเกิดเป็นคนเนี่ยมันยากนะบางทีเนี่ยวิญญาณเนี่ยเล็งแล้วนะจะไปเกิดคืนนี้ละพ่อแม่แต่งงานละอยู่ด้วยกันละมีอะไรกันละเล็งละเอ้าดันคุมกำเนิดซะงั้นเห็นไหมต้องรอโอกาสต่อไปจะเห็นได้ว่ากว่าที่ปฏิสนธิวิญญาณนะจะถูกพลังกรรมดึงดูดไปฝังตัวอยู่ที่สเปิร์มของพ่อรังไข่ของแม่แล้วเกาะตัวอยู่ที่มดลูกเกิดเป็นเชื้อชีวิตที่เรียกกันว่าปฐมังกะละลังก็คือปฐมมาเซลปฐมชีวิตของเรานี้ไม่ง่ายนี่ในทางชีววิทยาเขาก็อธิบายอย่างนี้ว่ามันยากแสนยากขนาดนี้ทีนี้แม้จะยากแสนยากขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วนะไม่ใช่ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปเพราะอะไรเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าไม่ได้รับการฝึกจิตให้ดีเป็นคนอยู่ดีๆนะจู่ๆลดตัวไปเกิดเป็นสัตว์ซะอย่างนั้นเช่นพระรูปหนึ่งป่วยหนักหนาสาหัสพี่สาวจีวรมาถวายพอรับจีวรพี่สาวมาแล้วท่านยังไม่ได้ห่มจีวรมรณะคืนนั้นพอมรณะเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะไปเกิดในกำเนิดมนุษย์ในกำเนิดเทวดาซึ่งเป็นกำเนิดที่ดีกว่าแต่ด้วยความห่วงหาอะไรในจีวรพระรูปนี้ไปเกิดเป็นเลนสัตว์ตระกูลไรตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นไปก่ออยู่ที่จีวรของพี่สาวแล้ววิ่งไปวิ่งมาร้องบอกว่าจีวรของกูจีวรของกูจีวรของกูอยู่7วันพระพุทธเจ้านี้ทรงมีทิพยจักษุต้องสั่งกำชับว่าจีวรของภิกษุรูปนี้อย่าเพิ่งไปแบ่งให้ใครเก็บไว้ครบ7วันพอท่านไปเกิดแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าเอาละเลย7วันเอาจีวรไปแบ่งกันได้เห็นมั้ยเป็นคนอยู่ดีๆนี่ถ้าจิตไม่ดีนะพอดับจิตปั๊บชนกกรรมคือกรรมนำเกิดนะนำเราไปเกิดในภพเดรัจฉานหรือเหมือนขอทานคนหนึ่งอดอยากปากหมองมา7วันตลอดทางของการเดินทางไปขอทานนั้นไม่ค่อยมีใครให้ทานอะไรเลยไปถึงบ้านของมหาเศรษฐีเห็นคนใช้ของมหาเศรษฐีกำลังต้มข้าวต้มผสมกับเครื่องในสัตว์อย่างดีนะบดละเอียดเลยเอาข้าวต้มบดกับเครื่องในสัตว์อย่างดีนั้นให้สุนัขแม่ลูกอ่อนตัวหนังอยู่ใต้ถุนบ้านขอทานคนนี้โผล่เข้าไปคนใช้ของเศรษฐีก็เอาข้าวปลาอาหารมาให้ทานพอให้ทานเสร็จแล้วแกหันไปมองสุนัขแม่ลูกอ่อนตัวนั้นแกรู้สึกว่าโอ้โหอาหารหมาบ้านนี้มันดีกว่าอาหารฉันเลยนะแหมถ้าได้เกิดเป็นหมาละเจ๋งเลยจิตตัวเนี้ยนะปฏิสนธิจิตหรือจุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายของแกเนี่ยฝังจิตฝังใจว่าถ้าได้เกิดเป็นหมาแล้วเจ๋งเลยเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้น
คืนนั้นเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารมานานพอทานไปแล้วอาหารไม่ย่อยพอจุติจิตดับปั๊บปฏิสนธิจิตใหม่สว่างโพล่งขึ้นมาเข้าไปฝังตัวในท้องหมาได้เกิดเป็นลูกหมาสมใจนี่เห็นไหมเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ได้หมายความว่าชาติต่อไปจะได้เป็นคนต่อไปเรื่อยๆนะถ้ารักษาจิตรักษาใจไม่สั่งสมคุณสมบัติให้ดีพลิกไปเกิดเป็นสิงสารสัตว์ได้ทันทีทันควันเหมือนกันฉะนั้นถ้าทุกท่านได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนอยากจะรักษาอัตภาพนี้เอาไว้ทำยังไงตมาจะแนะให้ทางของเทวดานะคือหิริโอตปะละอายชั่วกลัวบาปเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติแค่ละอายชั่วกลัวบาปแค่นี้มีโอกาสได้เกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาก็อยู่กันเป็นเทอมๆนะถ้าหมดบุญก็ต้องลงมาสั่งสมบุญใหม่สองทางของมนุษย์คือรักษาศีลห้าใครมีศีลห้าเป็นอันมั่นใจว่าเกิดมาชาติหน้าได้เป็นมนุษย์อีกเทอมหนึ่งสามทางของพรหมคือสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญสมาธิขั้นฌานอัปปนาสมาธิใครอยากเกิดเป็นพรหมก็ให้ฝึกสมาธิที่เรียกกันว่าสมถะสมาธินะหรือสมถะกรรมฐานและสี่ทางของพระอรหันต์อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดไปเลยก็คือวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐานสี่หรืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นเราเลือกทางให้ตัวเองได้ถ้าเรารู้ว่าทางไหนจะนำไปสู่ภาวะอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าทางเทวดาคือหิริโอตปะทางมนุษย์คือศีล5ทางพรหมก็คือสมถกรรมฐานและทางที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็คือวิปัสสนากรรมฐานเราทุกคนเป็นฝ่ายกำหนดอนาคตในภพหน้าให้กับตัวเองเรารู้อย่างนี้แล้วก็ไปหาวิธีสั่งสมบำเพ็ญบุญญาบารมีที่จะกลับมาเกิดเป็นคนในภพชาติต่อไปด้วยตัวเองในโลกนี้มีคนอีกจำนวนมากไม่รู้ทางนะเวลาจิตดวงสุดท้ายดับลงคือจุติจิตดับลงเนี่ยเนื่องจากไม่เคยรู้ว่าทางไหนนำไปสู่อะไรทางไหนนำไปสู่มนุษย์ทางไหนนำไปสู่เปรตทางไหนนำไปสู่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้ก็เลยทำบุญปนบาปไปพอจุติจิตดับปุ๊บไปเลยเป็นคนอยู่ดีๆในชาตินี้ไปเกิดเป็นสิงสารสัตว์ก็ได้ไปเกิดในนรกก็ได้ขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีบุญมากได้เป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าคือพระนางมัลลิกาเทวีพระนางมัลลิกาเทวีนี้เป็นชายาของพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยเป็นสหายในทานของพระเจ้าประเสนที่โกศลทำบุญใหญ่ที่เรียกกันว่าอาสาทิสทานอาสาทิสทานคือทานที่ไม่มีใครเหมือนนะเวลาทำอาสาทิสทานเนี่ยจะใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างละร้อยอย่างละร้อยอย่างละร้อยทุกอย่างต้องอย่างละร้อยหมดถ้าถวายหนังสือก็ต้องหนังสือร้อยเล่มถ้าเงินก็ต้องร้อยล้านดูสิอย่างเงี้ยใครจะสู้ได้เขาจึงเรียกว่าอาสาทิสทานแปลว่าทานที่ไม่มีใครเทียมเธอได้ทำบุญใหญ่ร่วมกับพระสวามีขนาดนี้แต่มีอยู่วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนี้ขณะเสด็จดำเนินอยู่ในพระราชอุทยานไปล้างเนื้อล้างตัวที่ซุ้มน้ำแห่งหนึ่งบังเอิญในช่วงนั้นมีแพะนะมีแพะตัวหนึ่งมาใกล้ๆพระนางแล้วแพะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นแพะชีกอหรือมันเป็นยังไงนะมันก็มาเลียพระนางเลียที่มือเลียที่เท้าเลียที่เนื้อเลียที่ตัวเอ๊ะพระนางถูกแพะเลียก็ชักเคลิ้มเหมือนกันนะเออชื่นอกชื่นใจพอกพอใจขณะเดียวกันพระเจ้าเป็นสิ่งที่กุศลทอดพระเนตรจากบานพระแก่คือหน้าต่างมองลงมาเอ๊ะนี่ภรรยาเรานี่เดี๋ยวนี้นะริคบชู้เป็นสัตว์ดิรัจฉานเหรอเดี๋ยวจะขึ้นมาต้องสอบสวนซะให้รู้เรื่องนะสักพักหนึ่งพระนางมัลลิกาเสด็จขึ้นมาอย่างพระตำหนักพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็สอบเลยน้องหญิงเมื่อกี้นั้นพี่มองจากข้างบนน่ะพี่เห็นเธอเนี่ยทำการเชยชมกันกับสัตว์ใช่ไหมถ้านางมัลลิกาเทวีนั้นรู้ดีแก่ใจนะว่าตัวเองทำอะไรลงไปนะแต่ว่าพระนางก็มีปัญญาพอ
ก็เลยตอบปฏิเสธไปว่าเจ้าพี่อย่าปรักปรำหม่อมฉันนะใครก็ตามที่ไปอยู่ในจุดนั้นและมีใครคนหนึ่งมองลงไปจากหน้าต่าง